คงต้องติดตามสถานการณ์นะคะในหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะจากน้ำนะคะแล้วก็ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นไปดูในพื้นที่ที่จังหวัดพะเยากันหน่อยค่ะในพื้นที่จังหวัดที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยนะคะ ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในห้วงเวลานี้นะคะเหมือนกับอีกหลายจังหวัดก็คือว่าในพื้นที่รอบกวานพยาวเนี่ยค่ะก็จะมีผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆเนี่ยนะคะที่เขาก็ทํามาหากินแล้วก็เป็นแหล่งที่ผลักดันทางด้านของเศรษฐกิจของที่พยาวด้วยเนี่ยปรากฏว่าในห้วงเวลานี้ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเนี่ยนะคะ เขาออกมาส่งเสียงดังๆค่ะว่าเนี่ยเขาเดือดร้อนได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากว่าหน่วยงานรัฐนั้นมีการบริหารจัดการที่ล้มเหลว มันยังเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าภาพที่ปรากฏนั้นก็เกิดการที่ว่ามีการปล่อยให้น้ําในก้านล้นฝั่งแล้วก็ท่วมขังบาราร้านค้าเปิดทําการไม่ได้นานกว่าสัปดาห์แล้วแล้วก็มีมีหน่วยงานไหนที่เข้ามาให้การช่วยเหลือต้องช่วยตัวเองสูบน้ําออกทั้งวันทั้งคืนนะคะภาพที่เกิดขึ้นนั้นคือสถานการณ์น้ําในก้านพะเยาที่ว่าล้นฝั่งแล้วเอ,อ่ท่วมพื้นที่เศรษฐกิจร้านค้าร้านอาหารแล้วก็ชุมชนชายก้านพะเยาโดยรอบนะคะซึ่ง ชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าหนักสุดในรอบ10ปีจนต้องปิดบริการร้านมานานกว่า1สัปดาห์แล้วพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของร้านทั้งหลายก็ขาดรายได้บนระงมกันเลยนะคะในลักษณะทํารรนองว่าจังหวัดนั้นไม่เข้ามาดูแลแล้วก็ปล่อยให้น้ําเข้าท่วมขังบริเวณรอบกว้านนานนะคะซึ่งก็ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ย มีแต่คําว่าเจ๊งระนาวนะคะเขาบอกอย่างนี้นะคะแล้วล่าสุดวันนี้ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักหลายวันก็เลยทําให้มวลน,น้ําจากลําน้ําสาขาหลายสายยังคงไหลหลากมาอย่างต่อเนื่องปริมาณน้ําในกว้านพยาวเพิ่มขึ้นเป็น70.045ล้านลูกบาทเมตรแล้วนะคะก็ยิ่งทําให้ปริมาณน้ําล้นฝั่งเพิ่มขึ้นรวมทั้งเกิดการท่วมขังยาวนานไปอีกค่ะ ผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามผู้ประกอบการร้านค้ารอบชายกวานนะคะหลายรายบอกว่าได้รับความเสียหายอย่างหนักเพราะว่าร้านเนี่ยตั้งอยู่ติดถนนรอบชายก้านพยาวร้านที่เป็นร้านที่จําหน่ายเฟอร์นิเจอร์เอยอุปกรณ์ไฟฟ้าในร้านทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะคะก็ถูกน้ําท่วมได้รับความเสียหายเพราะว่าเก็บขึ้นที่สูงไม่ทัน แล้วก็ที่หนักไปกว่านั้นก็คือเขาบอกว่าอย่างนี้ว่าไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือครั้งนี้ก็ถือว่าหนักมากเพราะว่าปกติน้ํากวานนั้นจะเอ่อล้นมาเพียงนิดหน่อยแต่ครั้งนี้นั้นท่วมหนักแล้วก็ท่วมเป็นเวลากว่าสัปดาห์แล้ว ก็เลยบอกว่าขอฝากหน่วยเถอะฝากไปถึงหน่วยงานที่ดูแลเรื่องน้ำของกวานพยาว่าท่านก็รู้ดีอยู่แล้วก่อนที่ฝนจะตกหนักทําไมไม่ปล่อยน้ําหรือว่าปล้องน้ําบริหารจัดการน้ําให้ดีทําไมปล่อยให้น้ําเข้าท่วมเป็นเวลานานแล้วที่บอกว่าประกาศมาเนี่ยให้ประชาชนรู้ว่าเอาละนะหนึ่งถึงสองวันน้ําจะลดแต่ไม่เชื่อแล้วลหะเพราะอะไรมันเลยหนึ่งถึงสองวันมาแล้วค่ะ พราะว่าท่วมมาเนี่ยวันนี้เนี่ยก็ยังท่วมอยู่เหมือนเดิมปริมาณน้ําก็ไม่ลดลงยังทรงตัวทํำยังไงเขาก็เลยต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะด้วยการสูบน้ําออกจากร้านทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ยังฝากคําถามไว้อีกเนี่ยนะคะบอกว่าให้หน่วยงานเนี่ยที่เข้ามาช่วยเหลือดูแลเนี่ยนะคะให้รีบมาบริหารจัดการน้ําอย่างเร่งด่วนเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกระทบกับเศรษฐกิจของร้านค้ารอชใยกว้านพะเยาเป็นอย่างมากค่ะ